วัสดีค่ะจีนค่ะแล้วไงต่อดีวันนี้นะคะก็จีนก็เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่จะได้เป็นนางเอกมิวสิกที่โด่งดังในเพลงของตัวเองนะคะล้อเล่นค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีส่วนอะไรกับเพลงนี้เลยนะคะก็เป็นการถ่าย MV ค่ะหลังจากที่หายไปนานถึง5ปีทีเดียวนะคะกับซิงเกิลของตัวเองน่าดีใจมากเพลงนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะถามทำไมค่ะแนะนำว่าอย่าถามนะแนะนำให้ฝากเยอะๆค่ะมันจะดีถามทำไมกับซิงเกิลเพลงถามทำไมนะคะก็จะมีความหมายดีกับว่าคือคนที่อยู่ด้วยกันมานานเราบางครั้งเรารู้สึกดีต่อกันเราแสดงออกแต่เราอาจจะไม่ชอบพูดอะไรเยอะๆเราไม่ชอบแสดงออกมากเกินไปจริงแต่ช่วงเวลาที่เราที่ทำให้เราอยู่ด้วยกัน5ปีเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วที่บอกว่าเรารักกันเราผูกพันกันเลยอย่างเงี้ยค่ะในส่วนไหนที่ใครก็รอไปในว่าไหนก่อนก็ส่วนในเรื่องนะคะก็จะเป็นมีเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกนะคะแล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันถึงคราวที่เขาจะต้องแสดงความรู้สึกกับคนที่เขารักว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองทำอะไรต่างๆมากมายค่ะส่วนจีนก็โผล่เข้ามาในซิงเกิลที่หนึ่งนะคะเป็นเหมือนกับเพื่อนข้างบ้านนะคะโผล่เข้ามาทักทายอย่างเงี้ยนะคะนิดหน่อยเพราะว่าน้องเขาน่ารักมากค่ะแนะนำว่าให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบจะดีค่ะก็หลังจากหายไป5ปีนะคะก็เริ่มแก่ลงทุกวันก็สำหรับแนวเพลงนะคะก็จริงคิดว่าอาจจะเป็นความแปลกใหม่ค่ะคือว่าคนตลอด5ปีเนี่ยคนจะมองว่าจริงหรือโอ้ยต้องแบบหรือว่าแน่ตัวเขาเยอะเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็มีความสามารถบางอย่างแปลกในเพลงค่ะแต่ว่าฟังง่ายขึ้นแล้วก็คิดว่าทุกคนฟังตามได้ทุกที่ทุกวัยใน5ปีทำอะไรมาบ้างนี่ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะแรกๆก็จะเป็นการเปิดสกราดประสบการณ์ใหม่การทำอัลบั้มแรกนะคะแล้วก็เรื่อยๆมาแล้วก็ได้มาร่วมงานกับน้องๆ AM รุ่นหลังๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะได้ทำหลายอย่างมีละครเวทีมีละครทีวีไปแจมก็เล็กน้อยแล้วก็โอ้เยอะค่ะภาพยนตร์ก็มีกับเพื่อน AM หนึ่งนะคะก็ในส่วนของลูกอะคะไม่รู้สิจริงก็รู้สึกว่าจริงก็สบายๆค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเองมากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วก็เป็นคนสบายๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวจัดจ้านอะไรมากเป็นคนที่ชอบความคล่องตัวอาจจะได้เห็นความตัวเองมากขึ้นในอัลบั้มนี้พูดถึงคอนเสิร์ตเดฟก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณกับคุณสิงห์ด้วยที่ช่วยเป็นกำลังในการช่วยโปรโมทช่วยส่งข่าวให้กับแฟนคนได้รู้นะคะแล้วก็ทำให้วันนั้นเนี่ยบรรยากาศทั้งหมดในงานเนี่ยสนุกมากแล้วก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยก็น่ารักแล้วก็มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกดีๆตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่ประมาณ5โมงจนถึง2ทุ่มทุกคนไม่เหนื่อยกันเลยแล้วก็เพื่อนๆก็เต็มที่กันมากเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็อบอุ่นมากนี่แหละที่ไม่เคยจะฝากไปเรื่องสิ่งค่ะก็5ปีแล้วค่ะมาดูกันเปลี่ยนแปลงนิดนึงว่าตัวจินเองเนี่ยกับรูปใหม่ที่กระโดดตัวเองมากขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะกับเพลงซิงเกิลแรกถามทำไมค่ะแนะนำว่าอย่าถามให้ลองฟังดูฟังเยอะๆค่ะค่ะก็สำหรับใครที่อยากฟังเพลงนี้นะคะในมือถือเนี่ยก็โทรไปที่2222ถูกไหมบอกได้เลยค่ะว่าเพลงถามทำไมจะตั้งเป็นเสียงริงโทนเสียงล่อสายก็ทางเบอร์นี้นะคะส่วนจะติดตามข่าวสารเนี่ยต้องเว็บไซต์ของ Music Town เลยค่ะนอกจากนั้นถ้าเกิดใครอยากติดตามข่าวเว็บไซต์นะคะก็จะมีเรื่องราวของจีนอยู่ในบ้านที่สามองค์เมืองค่ะ gfc.com ค่ะแล้วก็ไปเจอกันค่ะก็สำหรับสามารถติดตามเรื่องราวของจีนได้นะคะทางคือมิวสิกรายการโน่นนี่นั่นนะคะแล้วเจอกันวันนี้หนุ่มเลยวันของ
ค่ะใครสำหรับใครที่อยากจะติดตามพวกเราของจีนนะคะสามารถติดตามพวกเราของจีนได้ทาง True Music รายการโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เจอกันค่ะ